คือลีน่าต้องสำนึกมั่งและหยุดคอนเทนต์ด่าให้ดังออกมาขอโทษด้วยความสำนึกจริงๆนะกำลังเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลเลยทีเดียวนะคะกรณีที่แพรรี่ไพรวันและลีน่าจังได้ไปออกรายการทางช่อง YouTube ของมดดำคชาภาและปรากฏคลิปนะคะว่าทางลีน่าจังนะมีการกระชากวิกผมของแพรรี่ทำให้แพรรี่ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของแม่สีตางบัวทองค่ะได้ออกมาอัดคลิปนะคะฝากเตือนไปยังลีน่าจังถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดนใจชาวเน็ตเอามากๆลองไปชมกันดูค่ะโดยสีตางบัวทองได้อัดคลิปผ่านทางโซเชียลพร้อมรายละเอียดว่ากอดแพรรี่ฝากถึงลีน่าจังมาเล่นกับสีตางเหอะหลบให้ทันนะสีตางออกมาพูดถึงลีน่าจังในหลายประเด็นอย่างเช่นเคยโดนลีน่าจังบูลลี่อยู่ก็หลายครั้งและมองว่าการด่าเพื่อให้ดังมันหมดยุคไปแล้วอีกทั้งยังบอกอีกว่าสิ่งที่ทำกับแพรรี่นั้นไม่ถูกต้องก่อนจะทิ้งท้ายว่าเราแก่ๆกันแล้วสงสารเด็กให้ลีน่าจังนั้นออกมาขอโทษและสำนึกด้วยความจริงใจคือดูคลิปที่รายการของมดนะรายการช่อง YouTube ของมดดำอะค่ะแล้วพฤติกรรมของลีน่านี่ลีน่าต้องคิดหน่อยนะเราอะอายุเยอะแล้วแล้วเราก็ทำเรื่องทำราวเพราะว่ารู้ว่าลีน่าต้องการแค่ตลกแต่ถามด้วยว่าคนเขาตลกด้วยไหมแต่ทีนี้ไม่ได้อยากยุ่งนะแต่แพรรี่เนี่ยฉันเจอส่วนตัวไม่ได้เจอในรายการหรอกเคยเจอกันส่วนตัวแล้วเด็กเขาเราก็ต้องรู้ LGBTQ เราก็ต้องรู้กระเทยอะเนอะกระเทยที่กระเทยเนี่ยความตลกมันไม่เท่ากันแล้วกระเทยไม่ใช่ตัวตลกไม่ใช่เล่นได้ทุกคนกะฉันเนี่ยเล่นได้หน้าสดหน้าอะไรเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยแคร์ว่าฉันเป็นตัวตลกแต่แพรรี่ไม่ใช่ไงลีน่าต้องสำนึกมั่งเลยหยุดคอนเทนต์ด่าให้ดังเข้าใจไหมพอเธอโดนหลายเรื่องแล้วแต่เนี่ยในฐานะที่คนคุยกันดีๆฉันก็พยายามเข้าใจลีน่าจังแต่กูก็ไม่เข้าใจมึงสักทีมึงไปเล่นอย่างนี้กับเด็กได้ยังไงโดยพบว่ามีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยเช่นเห็นด้วยกับแม่สีตางพูดมากๆแม่น่ารักมากพูดมีเหตุมีผลมากแม่สีตางเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมาตลอดใดๆคือแม่พูดเพราะมากถึงแม่จะโกรธใครแม่ก็พูดเพราะเสมอนี่สิผู้ใหญ่ที่น่าเคารพแม่เป็นคนตลกแต่ไม่ใช่ตัวตลกแม่พูดดีมากนี่แหละผู้ใหญ่ที่น่ารักตัวแทนหมู่บ้านค่ะพี่สีตางไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store